ก็สวัสดีเพื่อนๆนักล่า Monster Hunter World ทุกคนด้วยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่บังเอิญสะดุดขาตัวเองหกล้มนิ้วมือไปกดปุ่มคลิกแล้วเข้าดูคลิปนี้โดยอย่างไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับผมเต้ยนะครับจากเพจ Creator ของ63 Gaming นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคิรินนะครับหรือกิเลนหรือจีรินของเรานั่นเองนะครับซึ่งที่มาที่ไปก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้วาดมีมหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งในทางฝั่งอเมริกาหรือฝั่งตะวันตกหรือที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเรียกมีมนี้ว่ามีมช็อปเปอร์มีมนะครับซึ่งพูดถึงประเด็นว่าคิรินเนี่ยมันคือมังกรหรือมันคือม้ากันแน่นะครับตัวรีเซชเชอร์เนี่ยก็บอกว่าไปฆ่ามังกรตัวนี้กูหน่อยสิฮันเตอร์ก็เลยบอกว่ามังกรเชี่ยอะไรได้มันม้าเว้ยตัวรีเซชเชอร์ก็เลยบอกที่ว่ากูวิจัยม้ามันเป็นมังกรส่วนฮันเตอร์ก็เลยบอกมันร้องยี่ยี่มันมีแต่ม้าเท่านั้นละเว้ยปูเลยตัวรีเซชเชอร์ก็เลยบอกมังกรเด็กปุกี้คิรินมันเป็นมังกรเว้ยนะครับก็ฟาดฟันอารมณ์กันนะครับผมก็ได้มีโอกาสโพสต์ลงไปในเพจของตัวเองแล้วก็ได้โพสต์ลงไปในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ Monster World Thailand ด้วยต้องขอขอบคุณพื้นที่จากทางกลุ่มด้วยนะครับก็ได้ผลตอบรับมาต่างๆมากมายบางคนก็นึกถึงเรื่องเก่าๆนะครับว่าบางคนก็คลั่งชุดปูนะครับซึ่งผมก็อาจจะพูดถึงชุดปูมันอะไรมันดีมากนะเพื่อนชุดปูเนี่ยนะครับหรือว่าหรือบางคนก็อาจจะบอกว่ามันคือกิเลนครับมันคือม้านินมังกรครับบางคนก็อาจจะว่าพูดกับเราว่าผมเหมือนจะตลกนะแต่มันก็ไม่ตลกเท่าไหร่เลยเหมือนเราความรู้น้อยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นมุกตลกเองเพื่อนมันเป็นมุกตลกเพื่อนช่วงจริงจังเกมมิ่งนะก็คือช่วงนี้นั่นเองเป็นช่วงที่จะหาเอาประเด็นเนี่ยที่คิดว่าเพื่อนๆอาจจะอยากให้เพื่อนท่านอื่นๆหรือคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยอาจจะอยากรู้ด้วยก็ได้นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพูดถึงกิเลนแล้วกันว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับกิเลนในทางจีนเนี่ยเขาว่ามันมาจากคำว่ากิแล้วก็คำว่าเลนครับเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะตัวคำว่ากิเนี่ยแปลว่าผู้ชายนะครับส่วนคำว่าเลนเนี่ยแปลว่าตัวเมียหรือผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเวลากิเลนก็คือกิและคำว่าเลนอยู่ในคำเดียวกันมันหมายถึงมีทั้งหญิงและชายหรือความสมบูรณ์แบบมียินและหยางขาวและดำอยู่ในสิ่งเดียวกันนั่นคือความสมบูรณ์แบบนะครับหรือตัวตนของเทพเจ้าหรือเป็นสัตว์เทพเจ้านั่นเองนะครับหรืออาจจะอ่านกิเลนเป็นคำอื่นได้อีกอย่างเช่นฉีหลินนะครับก็อ่านได้อย่างคุณดูตัวนี้นะคุณเขาพูดได้ว่ามันคือฉีหลินครับนะใช่ครับอ่านว่าฉีหลินได้เหมือนกันนะครับหรือคิริงนะครับในภาษาญี่ปุ่นหรือคิริงปังที่อาจจะสะกดด้วยตัวคิวอ่านว่าควิรินก็ได้เหมือนกันครับเป็นคำเพี้ยนหรือคำคล้องของคำว่ากิเลนนั่นเองนะครับคิริงหรือกิเลนเนี่ยจะมีลักษณะของสัตว์อยู่5ชนิดด้วยกันนะครับเขาบอกว่าหัวเป็นมังกรนะครับแผงคอเป็นสิงโตตัวเป็นกวางหรือหมานะครับเท้าเป็นม้านะครับแล้วก็หางเป็นวัว5ชนิดอยู่ด้วยกันซึ่งสัตว์ตัวกิเลนหรือคิรินเนี่ยมีอยู่5ธาตุด้วยกันนั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้แล้วก็ธาตุโลหะผสมกันนะครับซึ่งในเกมมันกลายเป็นธาตุสายฟ้านั่นเองในทางจีนก็ยังหมายถึงนะครับที่เมื่อพบเห็นแล้วจะนำมาซึ่งบุญซึ่งวาสนานะครับเป็นสัตว์มงคลนั่นเองในไทยนะครับก็มีการนำวัฒนธรรมกิเลนเข้ามาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับกิเลนอยู่ในหนังสือนะครับหนังสือภาพร่างสัตว์ในวรรณคดีในป่าหิมพานต์ไทยนะครับในช่วงรัชกาลที่3นะครับใช้หนังสือเล่มนี้ในการปั้นหุ่นป่าหิมพานต์เนี่ยเข้าสู่พระราชพิธีงานสวรรคตเนี่ยมีการปั้นภาพกิเลนมาเข้าไปไว้เข้าไปตั้งนะครับในงานด้วยนะครับแล้วก็ในวรรณคดีไทยก็เช่นกันนะครับในเรื่องพระอภัยมณีนะครับสุดสาครก็มีม้ามังกรนั่นเองครับม้ามังกรหรือม้านิมมังกรหรือกิเลนก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งท่านสุดำโพเนี่ยก็ได้ให้คำนิยามของคิรินหรือม้านิมังกรไว้ว่านะครับกินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้มันทำได้หลายเล่ไอเดียและฉาบเคี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนนะครับก็ประมาณบรรยายว่าเป็นสัตว์ที่แบบแข็งแกร่งมากต่อมาก็มีในนิยายจีนอีกเรื่องนึงก็คือเป็นกิเลนไฟนะครับกิเลนไฟก็เป็นนิยายที่ชื่อว่าฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าก็มีการพูดถึงกิเลนนี่เหมือนกันครับเป็นกิเลนมีลักษณะตัวเนี่ยเหมือนกิเลนทุกอย่างเลยแต่ว่าที่แตกต่างไปก็คือมีไฟลุกอยู่ที่ตัวนะครับมีไฟแบบตัวติดไฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงเทโอสตานะครับประมาณนั้นแต่ว่าเป็นคิรินเวอร์ชันเทโอสตาตัวกิเลนไฟเนี่ยเนี่ยฟงก็จะต้องไปตีแล้วก็สุดท้ายที่เราตั้งคำถามไว้ว่าเอ้ยเนี่ยมันใช่คิรินนะครับก็คือกิเลนของทางญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นก็ให้ลักษณะตัวของมันเนี่ยว่าตัวเป็นม้านะครับมี1เขาเท
ท่านั้นเองครับตัวสีขาวหรือสีดำก็คือตรงตามคิรินที่อยู่ในเกมที่เราเล่นกันอยู่นั่นเองนะครับ Monster Hunter World ในทางญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าคิรินนะครับเป็นสัตว์เทวะนะครับที่ใช้ในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความผาสุกสุขสงบนะครับเหมือนประเทศหนึ่งในทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันสงบอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะครับคิรินนะครับเป็นลักษณะนะครับเขาบอกว่า English title ของมันเนี่ยมันคือ Phantom Beast นะครับหรือสัตว์อสูรมายานะครับซึ่งก็มีสปีชีส์เป็นก็คือสปีชีส์ Elder Dragon นะครับหรือมังกรโบราณนะครับซึ่งลักษณะโดยทั่วไปของมันก็คือเป็นยูนิคอร์นนะครับคือม้ามีเขาดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่าที่ตัวมันเป็นสเกลหรือว่าเป็นกริดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่รักสงบนะครับแล้วก็ไม่โจมตีใครก่อนมีธาตุเป็นธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็แพ้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำปรากฏตัวครั้งแรกก็คือ Monster Hunter ภาคแรกนะครับปี2004หรือเมื่อ15ปีย้อนหลังไปเนี่ยก็ปรากฏตัวเรื่อยมานะครับภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาค Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite นะครับ Monster Hunter 4 Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter GenerationMonster Hunter World นะครับปรากฏตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือน่าจะเป็นสัตว์คู่บุญบารมีเหมือนกันทางญี่ปุ่นเนี่ยคิรินนะครับหรือกิเลนเป็นสัตว์ที่นำมาซึ่งความโชคดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับก็คิดว่าทางผู้พัฒนาก็คงอยากให้มีสิ่งดีๆหรือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปจากเกมของพวกเขาด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพขึ้นมาดูแล้วกันภาพสมัยก่อนที่คิรินเนี่ยยังโลดแล่นอยู่ในPlay 2นะครับหรือใน PSP นะครับมันเป็นประมาณนี้คือแตกต่างกับปัจจุบันเยอะมากนะเพื่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไม่ว่าจะเป็นเพจหรือช่อง YouTube ก็ฝากไปด้วยแล้วกันถ้ามีมอนสเตอร์ตัวไหนที่อยากให้ผมแบบไปหาข้อมูลว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสนใจประเด็นดราม่าตรงไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันผมอาจจะมาพูดให้เพื่อนฟังกันนะครับวันนี้ก็ผมเต้ยนะครับยังไงก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับแฮปปี้ฮันติ้งครับ